โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหากไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่มันมีผลกระทบเราจำเป็นต้องทำทุกอย่างที่สามารถทำได้และการสวมหน้ากากอนามัยถือเป็นการแสดงความรักชาติอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังยอมรับว่าการระบาดในสหรัฐอเมริกาจะเลวร้ายลงก่อนที่สถานการณ์นั้นจะดีขึ้นและถือเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนที่ทรัมป์กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนท่าทีแบบหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์ต่อต้านการสวมหน้ากากอนามัยมาโดยตลอดถึงขั้นที่เคยประกาศว่าจะไม่บังคับให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพราะชาวอเมริกันทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพแม้จะขัดแย้งกับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ระดับสูงที่เรียกร้องให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก็ตามส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่มีการระบาดรุนแรงมีประชาชนให้ความสนใจเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวนมากหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในรัฐเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมล่าสุดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 3,899,072 คนเสียชีวิต 141,992 คนค่ะ